ที่แห่งความฝันของการเป็นศิลปินหมอลำที่มีคุณภาพกับการแข่งขันที่ดุเดือดรู้สึกตื่นเต้นจังเลยจะร้องได้ไหมเนี่ยโอ้ใครจะพิชิต3ผ่านไปได้ต้องติดตามของเราได้ต้อนรับศิลปินหมอลำชื่อดังระดับโลกหลายท่านไม่ว่าจะเป็นพ่อสมบัติสิมล่าอ้นแคนเขียวและครั้งนี้มีวงดนตรีชื่อดังอีกหนึ่งกลุ่มที่เป็นหมอลำสายพันธุ์ใหม่จับดนตรีหลายแขนงมาผสมผสานกันทั้งหมอลำแจ๊สร็อกโซอย่างลงตัวการันตีด้วย3รางวัลใหญ่ทั้งศิลปินหญิงยอดเยี่ยมอัลบั้มยอดเยี่ยมและเพลงยอดเยี่ยมนอกจากจะเป็นที่รู้จักในประเทศแล้วเสียงดนตรีของพวกเขายังสร้างชื่อเสียงที่ดังไกลไปในต่างชาติวงรัศมีสวัสดีครับสวัสดีค่ะพวกเราวงรัศมีนะคะวันนี้ดีใจมากค่ะที่ได้มารายการหมอลำฝังเพชรนะคะต้องบอกว่าดีใจเช่นเดียวกันนะครับจริงๆก่อนที่จะเจอตัวจริงนี่ครูและก็ทั้ง3คนนี่แอบเป็นแฟนคลับมาก่อนหน้านี้แล้วอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเคยดูเคยบอกมันปากหวานเนี่ยเป็นเรื่องจริงคือเผอิญเปิดไปเจอแล้วประทับใจนะโดยส่วนตัวของครูนะคือได้ยินสำเนียงบางอย่างที่เป็นอีสานแต่ไม่ใช่อีสานแบบดั้งเดิมแต่มีความเป็นสากลและมีมิติที่น่าสนใจมากนะครับสวัสดีค่ะพวกเราวงรัศมีนะคะวงนี้จริงๆเริ่มกันมาได้สักประมาณปีกว่าๆแล้วนะคะแล้วก็เป็นการเริ่มต้นจากคน2คนก็คือคุณสาธุการแล้วก็ตัวแป้งนะคะพื้นเพของแป้งเป็นคนอีสานแล้วก็ร้องหมอลำมาตั้งแต่เด็กๆแต่บังเอิญว่าเรามีโอกาสได้ไปอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็มีนักดนตรีที่หลากหลายทั้งแจ๊สทั้งหลายอย่างป๊อปร็อกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นกลิ่นอายที่เข้ามาผสมกับหมอลำโดยแบบเหมือนเรียกอะไรอุบัติเหตุก็ได้ที่เราเจอกันแล้วก็เกิดสิ่งใหม่ขึ้นพวกเราจริงๆไม่ได้มีสไตล์แนวเพลงแต่หลักๆเลยก็คือเป็นหมอลำที่พยายามที่จะประยุกต์เข้าไปหาหลายๆแนวอะค่ะวันนี้ไม่คิดว่าจะได้เจอที่นี่ก็เลยถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยในความรู้สึกนะครับเพราะเราเหมือนว่าได้มาร่วมพลังกันในการที่จะทำให้เวทีตรงนี้เป็นที่ภาคภูมิใจและวันนี้นำเพลงไหนมาเสนอครับเพลงอะไรมาเสนอวันนี้จะมาร้องเพลงมายาให้ฟังค่ะอ๋อนี่เองเป็นที่มาของรัศมีมายา มีหลายคนพูดว่าอย่างนี้ตอนแรกครูเข้าใจว่าวงชื่อวงมายาด้วยซ้ำไปใช่ใช่เหมือนกันแต่เป็นชื่อเพลงใช่ไหมใช่ค่ะเนื้อหามันยังไงนะพี่แป้งเนื้อหาเพลงนี้จริงๆเป็นเพลงพี่สอนน้องมากกว่าให้รู้คุณค่าความงามของตัวเองจริงๆไม่ใช่พยายามที่จะไปขวายคว้าอะไรที่อยู่นอกกายนี่คือเจตนาของเพลงมายาถูกไหมใช่ค่ะอยากฟังแล้วครับพี่ครับครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะขอเชิญครับThank you.
ว่าน้องสาวคิดว่าเจ้าของงามล้นผู้สายจนเข้ามาหาหยังล่ะน้องเข้ามาหาหยังล่ะน้องพยองว่าดับเพิ่นงามนางอยากมีความสนใจจากผู้อื่นจึงต้องฝืนเอามายามาบังหน้าเจ้าของย้อนว่าอยากดังกล้องทั่วโลกานางเออนางเออนางเออว่ามีผู้แต่เทชีกะเซว่าเขาในแล้วก็ได้บักกลอมาเป็นดารากะมีนักดนตรีกะแม่นว่าเขาดีเหลือแสนหุ่นกะแม่นของกะใหญ่เว้าออกมาได้แบบบ่อายนางเออย่างบ่ได้เอื้อยเฮ็ดอย่างบ่ได้ก็เลยพายต่อมายามายามายาว่าโอ้ยน้าบ่มีหยังดอกล่ะอยากสิบอกเจ้าว่าเจ้าเป็นดอกไม้งาม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 อย่าให้กามมาเมามีพี่เสื้อตัวงามมาเลยตามเกสรเจ้าอย่าสิอยากไปล้อมสิ่งที่ทำให้มองเศร้าสิ่งงามสุดในโตเจ้าสิ่งงามสุดในโตเจ้าคือจิตวิญญาเป็นพี่อีทฟังไปแล้วก็น้ำตาไหลไปน้ำตาไหลเลยจะทราบความรู้สึกครับเป็นไงบ้างครับคือผมว่าคนทางบ้านก็จะรู้สึกเหมือนผมคือมันดนตรีทั้งหมดเลยความเป็นรัศมีเนี่ยมันเรียบง่ายมันเรียบง่ายเหมือนชีวิตของคนอีสานดนตรีข้างหลังเนี่ยคือดำเนินคอร์ดด้วยความเรียบง่ายแต่มันสะกดคนอยู่แล้วก็มันบอกถึงเหมือนคนอีสานเรานะครับเขาใช้ชีวิตอย่างง่ายๆใช้คำว่าหาเช้ากินค่ำได้เลยวันนี้ถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลงนี้นอกจากเนื้อหาเพลงที่กินใจแล้วเนี่ยด้านหลังเป็นเครื่องดนตรีที่มันมีไม่กี่ชิ้น แล้วก็ดำเนินทำนองแบบง่ายๆแต่ว่ามันมีวิญญาณนะครับมันทำให้น้ำตาไหลออกมาเพราะว่าผมก็เดินทางมาในสายนี้แล้วได้มาเห็นคนที่คิดในทางเดียวกันแล้วมันอิ่มใจมันภูมิใจแล้ววันนี้ไม่รู้จะใช้คำไหนว่ามันภูมิใจแล้วมันตื้นตันขอบคุณท่านหลายครับดีใจหลายครับคุณแม่ครับคุณแม่นะชอบมานานแล้วแอบเข้าไปดูอยู่บ่อยๆนะคะในเฟซในอะไรที่ออกมานี่ก็คือเป็นลึกๆในใจของคุณแม่ก็คิดอยากจะเจออยากจะเจอที่ทำนองมีหมอลำผสมผสานไปได้ทั่วโลก
จะได้เข้ากันได้ทั่วโลกแล้วก็มาพัฒนาให้เป็นแบบร้องจะว่าเป็นทำนองแบบหมอลำเลยไม่ใช่นะแต่ก็มีตังไว้ภูไทยอะไรพวกนี้ใส่เข้ามาหมดแล้วลูกเอื้อนหนูสุดยอดเลยลูกเอื้อนเนี่ยเอื้อนได้ดีมากเสียงสูงเสียงดีอะค่ะทุกอย่างดีมากลีลานี่สุดยอดจริงๆนะคะไม่ต้องอะไรมากเลยเก่งมากค่ะชอบมากค่ะได้พูดคุยกับน้องทีมงานเขาบอกว่าวงรัศมีนี่ก็มีหลายรายการเทียบเชิญแต่ก็เหมือนว่าไม่สะดวกที่จะไปแต่กับเวทีนี้กลับได้รับความร่วมมือและก็ความตั้งใจเป็นอย่างดีจริงๆเป็นเหมือนได้ยินแค่ชื่อก็อยากมาแล้วอะค่ะอยากมาเหมือนหมอลำฝั่งเพชรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากเป็นหมอลำคนหนึ่งที่ฝั่งเพชรแล้วได้มาตรงนี้คือการแสดงออกของวงรัศมีนะครับแล้วก็เสียงของน้องแป้งรวมถึงรูปแบบการสื่อสารเนี่ยโดยส่วนตัวของครูมองว่าหมอลำทำได้ทุกอย่างอย่างเดิมและอย่างนี้ด้วยครูในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนเขียนเพลงสิ่งที่น้องแป้งถ่ายทอดออกมาไม่ทราบว่าเขียนเองหรือเปล่าค่ะเขียนเองค่ะอยากจะบอกว่าในแง่ของเนื้อหาก็คือเพลงเพื่อชีวิตนี้รัศมีก็คือเป็นการตอกย้ำในนิยามของเพลงเพื่อชีวิตในยุคใหม่ที่เกิดขึ้นและมีกลิ่นอายของความเป็นหมอลำนี่คือการตอกย้ำนิยามคำว่าหมอลำฝังเพชรขอบคุณที่มาครับยิ่งใหญ่จริงขอบคุณค่ะคณะกรรมการคะจะเห็นได้ว่าความโด่งดังของวงรัศมีนอกจากจะใน YouTube รางวัลเอ่ยข่าวดังๆวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาให้เกียรติเวทีหมอลำฝังเพชรเรานะคะดังไม่ดังไม่รู้ต้องกดและพิมพ์คำว่ารัศมีคุณผู้ชมคะวงรัศมีวงดนตรีโกอินเตอร์ระดับโลกไม่ได้มาร่วมแข่งขันกับเราแต่อย่างใดแต่มาร่วมสืบสานเพลงหมอลำในแนวสมัยใหม่ก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวอันไหนตัวจริงอันไหนตัวปลอมครับนะครับต้องดูที่รอยยิ้มแนะนำตัวเลยครับครับผมสวัสดีครับผมพันจากาศเอกปรเมศประสานมิตรครับชื่อเล่นนิกกี้ครับอายุ27ปีมาจากหนองบัวลำพูครับผมอ๋อครับปัจจุบันทำอาชีพอะไรอยู่ครับปัจจุบันรับราชการทหารอากาศอยู่ที่กองบิน23ครับอยู่จังหวัดอุดรธานีครับพาใครมาด้วยครับเนี่ยครับพาคุณครูครับแต่ในส่วนตัวนิกกี้จะยกให้เป็นคุณพ่อครับครับผมพี่เนี่ยเป็นพี่นี่คุณพ่อเนี่ยหมายถึงว่าเป็นคนที่สอนหรือว่าคุณพ่อจริงๆฮะผมนายพลพลชื่นทงชัยครับอาชีพรับราชการครูปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุงมุ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1ครับผมถามว่าเป็นพ่อเหรอเป็นพ่อหรือเป็นพี่ครับเป็นพี่หรือพ่อเป็นอาจารย์เป็นคู่ครับเมื่อนี้ลูกศิษย์มาล่ำก็เลยอยากมาออกทีวีก็เลยมานำลูกศิษย์ผมไม่เคยเห็นครูสลาเป่าแคนแม้แต่โยกย้ายนิดหน่อยผมก็ไม่เคยเห็นวันนี้จะดูว่าครูสลาเป่าแคนแล้วเวลาลีลาของครูจะเป็นยังไงใจย้ำล้มตองก็ล้มซาเดือนสิบสองแม่นมาฟองอย่างน้อหรือว่าสายล้มซอมาสุ่งกายแต่ละครั้งจังเย็นจ้อยเข้าใส่ใจได้น้อละอายจนงงเมื่อเจ้าโทมาเว้าว่าจบกันน้อเฮาฟังคำเว้าเจ้าง่ายๆลานางเอ้ยอายแปลงแปลตา
โดยส่วนตัวครูมีความรู้สึกว่าเป็นคนที่มีบุคลิกคล้ายๆกับมนแคนแก่นคูนมากที่สุดใช่ครับตั้งแต่เห็นมานะว่าจะเป็นยิ้มแย้มบุคลิกท่วงท่าต่างๆนี่คล้ายกันมากนะครับรวมถึงแก้วเสียงก็มีส่วนคล้ายนะฮะนั่นคือข้อดีแต่จุดที่เป็นปัญหาของนิกกี้ก็คือยังเข้าไม่ถึงลูกเอื้อนเราพยายามยังไงมันก็ยังไม่แตะมันก็เลยเป็นขวางขวางอยู่เขาเรียกว่ามันแปลงสำเนียงอยู่ก็ให้พยายามต่อไปตอนนี้หัวใจได้ต้นทุนได้เหลือแค่ความใช่เท่านั้นที่ยังไม่พอครับผมจะสิ้นก่อนนะครับผ่านครับผ่านครับให้ผ่านทั้งสองคนครับครูขอบคุณครับขอบคุณนะขออ้อครับขอบคุณครับเป็นตาฮะขออ้อศิลปินผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปเป็นหนุ่มอรชรอ่อนแอนที่หวังงัดเอวสุดผิวมาเพื่อคว้าใจกรรมการของเราค่ะสวัสดีครับชื่อทิเบตหนองคายนะครับชื่อเล่นชื่อเบตอายุ23ปีนะครับมาจากจังหวัดอุทัยธานีครับมันทำไมมาเวทีนี้ครับอยากมาร้องให้กรรมการคอมเมนต์ครับเพลงที่จะร้องให้เราฟังเพลงอะไรครับเจนลิลีหอยครับพร้อมนะครับพร้อมครับเชิญเลยครับโอเดเพื่อนเอ่ยคือจังเคยกันนั่นละสังสรรกันจักวางในเวลาวางวางมาแก้มห่วงกันหน้าบรรยากาศอยู่หน้าหลายคนมาเครื่องเล่นน่ะลมเย็นๆได้อาบเราเฮ็ดเด็ดอยู่บ้านห้องแก้มอยู่ทงหน้าลองเรียกความนำข้ามน้องก็มีของกินเป็นอาหารหอยปากกว้างนั่นและโตกันมันเป็นโตการกัดต้นเข่าในนามันเป็นโตการกัดต้นเข่าในนาเรือสุราคุณหึ่นมาจักหน่อยเตาเวงคำคอยเฮาก็ถอยเลิกละมื้อหน้ามีโอกาสดีสิมาอย่าลืมแก้วตาน้องคนดีสิหอยลีลาอย่างนี้เดี๋ยวต้องฟังจากคุณแม่บรรเย็นนะครับคุณแม่ลีลาสุดยอดเช่นเอวเหมือนคนไม่มีกระดูกอ่ะเต้นเก่งนะสิ่งที่มีนี่เหมือนว่าพร้อมจะใช่ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านไหนก็ตามคือพร้อมที่จะใช่หมดเสียดายว่ามันเป็นอาการใช่แต่ไม่สุดแต่ที่ครูชอบมากๆคือจังหวะไม่ว่าจะเป็นจังหวะร้องจังหวะเต้นอันนี้เบสทำได้ดีส่วนอย่างอื่นอย่างเช่นเสียงเมื่อขึ้นเวทีต้องตั้งใจเลยว่าเราจะนำเสนอด้วยเสียงแบบไหนขึ้นมาแรกๆเป็นผู้ชายอยู่ดีๆไปกลางๆหน่อยมันเริ่มจะเป็นผู้หญิงทีนี้ลึกๆไปเป็นครึ่งผสมมันก็เลยสับสนความสับสนตรงนี้มีผลต่อความแข็งแรงของเสียงด้วยถ้าเราจัดระเบียบดีๆแล้วเข้าใจศิลป์ในการนำเสนอจริงๆเนี่ยครูว่าเบสไม่ใช่ธรรมดาเลยพร้อมกันด้วยครับพร้อมกันนะครับไปครับผ่านครับขอบคุณครับถือว่าเป็นคุณครูหนูนะคะยืนมองตั้งนานค่ะเมื่อกี้เรียกมีชื่อท่าอะไรคะเมื่อกี้เอวเลยนะคะเอวไม่มีกระดูกครับเอวไม่มีกระดูกแล้วก็เอวสปริงคุณนี่เชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไปทีเลยไปทีปึ๊บคุณ
ผู้ชมคะในขณะที่คุณอีทคุณตุ๊กกี้และคุณเบสกำลังเล่นเต้นกันอย่างเมามันจู่ๆก็มีนักกีฬาระดับโลกเดินขึ้นเวทีของเราแบบดื้อๆเลยค่ะมาถามว่ามวยเขาอัดที่ไหนเขาต่อยที่ไหนมักจริงๆแล้วคุณพี่ไม่น่ามาถามบนนี้ถามหน้าประตูก็มีคนตอบค่ะคือจะบอกว่าคือจะบอกว่าเห็นเวทีก็ไม่น่าขึ้นมาหรอกค่ะทำไมมันไม่น่าจะมีต่อยมวยบนนี้อะค่ะแล้วครับครับเคยร้องหมอลำไหมครับก็พอมีมั่งแต่ก็แก้ตัวได้ไหมคะครับก็ได้ก็พอได้พี่เวทีนี้เป็นเวทีประกวดหมอลำแต่พี่บัวขาไม่ต้องร้องหมอลำตอนนี้เรากำลังสอนเต้นกันอยู่อ๋อสอนเต้นปั๊บปั๊บอันนี้คือสอนใช่ไหมค่ะปั๊บ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 เฮ้ยขาขึ้นมันขาขึ้นมันต้องทำไงนี่หนูบอกพี่บัวขาเลยพี่บัวขาเขาขึ้นน่ะถ้าเป็นคนอื่นก็จะอยู่แค่ท้องแต่เนี้ยนี่เลยนะเมื่อกี้ในนี่เลยไปค่ะค่ะปั๊บ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 โอ้โหเดี๋ยวพี่ตุ๊กกี้หนูขออยู่ข้างหน้าได้ไหมได้ค่ะแล้วสองข้างหน้าเลยทำหนึ่งสองซ้ำปั๊บฮึบปั๊บสายเดียวกันก็ไม่บอกหมอลำกับเวลาเราไหว้ครูมวยมันมีเป็นศาสตร์ใกล้เคียงกันไหมครับใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันลองดูไหมลองดูค่ะเอาเพลงจีหอยที่ลองเมื่อกี้เพลงจีหอยค่ะเพลงมาร้องไหวอะเอ็มบีบอดี้เอ็มบีบอดี้เฮลโลเวลคัมทูไทยแลนด์เวลคัมทูเมืองไทยเฮลโลโอเด้เพื่อนเอ่ยผู้จังเคยกันหันและซ้ำสั่งกันจักว่าไม่เวลาว่างว่างมาก่อนห้องกันบรรยากาศอยู่หน้าอะไรคนมาตั้งเล่นลงเล่นเล่นไปพักเล่นเราเล่นเล่นอยู่บ้านห้องแก่ยืนผงหน้าลงเรียกน้ำแค่มน้ำแค่มน้องพี่บ้าก็มีของกินเป็นอาหารพ่อค่ะพ่อพ่อกันได้หมดนะพี่บ้าค่ะกันเห็นไหมเลิกต่อยมวยเถอะค่ะหรือว่าพี่มาทางนี้โอเคมากขออีกสักหนึ่งมุกได้ไหมมุกไหนครับเชิญค่ะเชิญไปไหนไปยืนข้างครูสลาครับผมแล้วก็เต้นยังไงได้ให้ครูสลาลุกขึ้นพร้อมพี่โบขาวถ้าพี่โบขาวทำให้ครูสลาลุกขึ้นได้หนูจะเป็นเมียพี่ทันทีครูครับเห็นใจผมนะครับผมฝันมานานแล้วครับเยอะแล้วเยอะแล้วตะกี้ขอเพลงขอเพลงมานี่คือสเต็ปการเต้นที่ดีมากเลยครับครูเดี๋ยวค่ะขอบคุณมากครูที่ยืนให้ผมพี่บัวขาวครับอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวหนูแสดงว่าถ้าฝั่งเดียวไม่โอเคเราต้องร่วมมือร่วมใจมาพี่อยู่ฝั่งนี้ครูคะโอ้ยนะพร้อมนะคะเต้นไปเต้นมาเราไปยืนข้างกันได้ยังไงคะผมสุดชีวิตแล้วผมหวังเต็มที่แล้วผมเสียใจด้วยนะคะกับทางนี้ผมเต็มที่แล้วผมเสียใจกับพี่บัวขาวที่ไม่ได้หนูเป็นเมียนะคะเสียใจด้วยนะคะขอบคุณพี่บัวขาวขอบคุณครับเดี๋ยวหนูได้ยินข่าวว่าพี่มีหนังมาภาพยนตร์เหรอคะครับผมชื่อเรื่องทองดีฟันขาวครับก็จะออนแอร์ปฐมฤกษ์เดือนกุมภาพันธ์นะครับวันที่7กุมภาพันธ์สนใจเชิญดูได้ครับใครเป็นพระเอกคะอ๋อพระเอกในเรื่องก็คือบัวขาวเป็นช่างเอกได้ยินไหมนั่นแหละเขาผมชอบมากเลยนะคนเนี้ยเขาเป็น
ผู้ชายที่บึกบึนเออใช่ใหญ่เขาใหญ่มากเขาใหญ่มากแขนขาโอเคครับกล้ามก็ใหญ่อะไรก็ใหญ่หมดเลยใช่หมดเลยค่ะชอบชอบใช่ปรบมือพี่ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณบัวขาวบัญชาเมฆที่นำศิลปะการไหว้ครูในแบบมวยไทยมาผสมผสานเข้ากับเพลงหมอลำได้อย่างลงตัวและเข้ากันมากๆเลยล่ะค่ะเวทีของเรามีผู้เข้าแข่งขันที่มากความสามารถทั้งหญิงชายสาวเทียมสาวหล่อและมาถึงคิวของสาวคนนี้จะสร้างความประทับใจให้กรรมการได้หรือไม่ไปชมกันค่ะน้องนี่มักแต่อายหลายคักดอกอีลีสามลีลาว่าดีนะมักเรวตะนานแต่สวรรค์สันฝากขออาสาปีนไปหมอบเลี้ยงแปลงดีมากเลยนะเสียงใสแล้วก็ไอ้ร้องทำนองนี้ส่วนมากเขาจะขึ้นกันไม่ถึงนะตอนนะคือเราเล่นยากเพราะมันสูงมากแล้วหนูเนี่ยพอขึ้นตรงนั้นหนูยังมาเล่นลูกเอื้อนได้อีกผ่านค่ะผ่านครับผ่านครับขอบคุณค่ะอีกหนึ่งสาวหุ่นบางร่างเล็กคนนี้เธอขอมาเดิมพันน้ำเสียงบางแต่จะผ่านกรรมการทั้ง3คนไปได้หรือไม่ไปเป็นกำลังใจให้เธอกันเลยค่ะอุ๊ยสวัสดีค่ะงามทีล่างามเทมาตาใสค่ะมาตาใสมาตาละเอ็ดค่ะมาจากร้อยเอ็ดเมืองเกินร้อยผู้ใดนั่นอันนี้พี่ชายค่ะพี่ชายป่ะพี่ชายไม่ใช่ขึ้นนานนิดหน่อยแท้อันนี้ใครคะอันนี้แม่ค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่ก็คือพี่สาวก็จำพี่น้อง3คนเลยสวยๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพัทยาสายโรจน์ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องบิวค่ะอายุ18ปีค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดค่ะมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะทำไมถึงได้ขึ้นเวทีนี้คะก็ แต่เดิมก็ครอบครัวค่ะก็มาจากสายหมอลำค่ะแต่ก่อนคุณตามีวงหมอลำค่ะคุณแม่ก็เป็นหมอลำเก่าค่ะคุณพ่อก็เป็นนักร้องแล้วก็นักดนตรีของวงกุนตาค่ะเป็นนักร้องหมอลำกันหมดเลยครอบครัวศิลปินเนาะค่ะดีมากเลยค่ะแล้วมาวันนี้จะร้องเพลงอะไรเพลงอีสานลำเพลินค่ะอีสานลำเพลินหมอลำล้วนๆนะคะค่ะดีมากเลยค่ะพร้อมยังพร้อมค่ะมาเลยค่ะครอบครัวหมอลำเนาะFire, fire,
ละฟาร์มทานตะเวนตกคำคอยน้องลอยลิ้นแม่นวังเวินนะแม่นวังเวินโอ้ยโอ้ยโอ้ยลันนาฟังโค้งเมื่อยามคำแรงฟ้าเปลี่ยนสีแดงคำร้อนร้อนเสียงแค้นผู้ใดว่าวอนอ่อนคำฮักเหมือนอายเรียกเอิญตีกลองน้ำเพลิดเพลินกลุ่มเตือนเตือนระวังเวิ้นแววมาพอฝากสำเนียงนี้ลอยล่องล่องลอยไปทั่วทาราสะกดเป็นมนต์ให้พี่ยาลอยล่องมาหาน้องอยู่เวิ้งเวิ้นตีกลองน้ำผู้ดังมาตุ้มเตือนตุ้มเตือนเตือนละวังเวิ้นเตือนเตือนตุ้มเตือนเตือนละวังเวิ้นเตือนเตือนสีบาดเงาๆที่เขาผู้ยันเยินผู้ตีเอิญใส่แฟนคิวเล่นแค้นขันโมเมนต์แฟนไผ่คิวเล่นแค้นขันโมเมนต์แฟนไผ่ก็ให้เจ้าไม้มาหาอวยตามมาทางพี่พูดทั้งทีขอบคุณค่ะเสียงหนูน่ารักอยู่นะเสียงดีอยู่แต่ว่ามันดูไม่ค่อยเต็มจะเป็นเพราะหนูเหมือนคนเหนื่อยหรือประมาลีลาของหนูน่ะสวยแต่คุณแม่ชอบมีคือเสื้อสวยดูเรียบเรียบง่ายแต่ดูเป็นอีสานและดูดีนะคะกำลังพอดีแล้วใส่กางเกงขาวก็โอเคลงตัวอยู่นะท่าทางบุคลิกการยืนการร้องการรำวันนี้มันบอกถึงความที่เราได้มีการคิดละเอียดมันมีความละเอียดอ่อนในการที่จะใช้ท่าแต่ละท่าเรียนเอกอะไรนะฮะเอกการแสดงพื้นบ้านค่ะเอกการแสดงพื้นบ้านค่ะผมว่าวันนี้ผมว่าก็จ้องอยู่แล้วอีทมีเสียงหัวย่อเย้ยไหมเออย่อเย้ยจ้องอยู่แล้วมันเห็นลูกนาฏศิลป์เหมือนกันมาร้องมารำอย่างเงี้ยผมอยากให้พี่น้องของผมออกมาเยอะๆมาถ่ายทอดความเป็นศิลปะอีสานของเราเยอะๆอย่างเงี้ยขอบใจยลาได้อีลาเด้อขอบคุณมากเชิญครูค่ะสามพันเด้อพี่น้องวันนี้ที่ชอบก็คือภาพตั้งแต่การแต่งกายทั้งหมดเลยลูกอย่างที่คุณแม่บอกลงตัวกับการความสะดวกในการแสดงออกรวมไปถึงท่ารำท่าฟ้อนนี่ถือว่าลงตัวมากและทำได้สวยมากลูกทีนี้ในเรื่องของการใช้เสียงการร้องโดยเฉพาะกับกลอนลำกลอนนี้ถือว่าเป็นกลอนตำรับสำหรับเด็กอีสานรุ่นใหม่ต้นฉบับจริงๆคือคุณแม่อังคณางคุณชัยรำไว้แต่ว่าเป็นการรำที่รำได้ยากมากนะฮะและก็เป็นกลอนลำประกอบภาพยนตร์เรื่องหนองบัวลำพูกลอนลำกลอนนี้เป็นตำรับของวิชาร้องหมอลำพื้นฐานเลยนะครับพอมาเป็นต่ายอรทัยเนี่ยครูได้ออกแบบการเกริ่นขึ้นมาใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงซึ่งวันนี้โดยภาพรวมการร้องของหนูครูให้ผ่านครึ่งทางแต่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจที่ผ่านคือชอบแก้วเสียง2พลังเสียงก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าฟังจุดที่เป็นปัญหาก็คือ1เรายังเอื้อนไม่ได้สุดลูกอันที่2ก็คือความแข็งแรงของเส้นเสียงต้องนิ่งกว่านี้ต้องคมกว่านี้วันนี้ต้องไปซ้อมแล้วก็เพิ่มความสามารถในการปรุงให้ลงตัวมากกว่านี้จะเต็มร้อยครับขอบคุณค่ะเอาอีทก่อนนะตัดสินเลยผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านค่ะขอบคุณค่ะถูกค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะคุณดีนะน้องสวยน้องเป็นคนสวยน่ามองขึ้นไม่ถึงนะอันนั้นคงจะเสียงแต่ว่าร้องนี่ยังต้องเติมอีกเยอะร้องไห้น้ำตาครั้งนี้ร้องไห้เพราะอะไรที่สุดเลยคืออยากมาห้องพี่ตนะผู้สาวโอ้แสดงว่าสิ่งที่คาดหวังไว้ทำสำเร็จกลับเข้าสู่การแข่งขันไมค์ทองคำหมอลำฝั่งเพชรรอบออดิชั่นทีมต่อไปเป็นหนุ่มหน้าใสมาพร้อมกับหมอแคนผู้ใจแต่เขาทั้งคู่จะงัดเสียงเด็ดมาซื้อใจกรรมการได้หรือเปล่าต้องไปชมกันค่ะ
โอ้แต่งตัวดีแต่งตัวดีสวัสดีครับกับผมนายณัฐพลพรหมยาลีครับชื่อเล่นชื่อตั้มครับหมอแคนชื่ออะไรครับน้องมิกครับวันนี้จะรำในกลอนอะไรครับวันนี้ผมอยากจะนำเสนอในเป็นลำล่องครับแต่ว่าเป็นทำนองอุบลหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นทำนองของคุณพ่อก่อฉลาดน้อยพร้อมไหมครับพร้อมมากครับเชิญครับฟ้าเอ้ยฟ้าห้องควมโอ้ยาลืมควมพุทธองค์ในทรงสั่งเลยล่ะนะเลี้ยววันนี้เพิ่นว่าความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีเป็นของมีค่าล้ำให้จำไว้เกินเก่งมากเลยขอบคุณครับที่เกลื่อนแบบนี้มีอาจารย์ปอฉลาดเท่านั้นที่เกลื่อนได้ละเอียดนะคะครับในเรื่องของการลำนะครับท่านภาพที่นำเสนอหรือมองในมิติของการสื่อสารครูมองว่าไม่มีที่หักคะแนนงดงามมากนะครับทั้งภาพและเสียงถ้าหากว่าตัวตนนี้แข็งแรงและโด่งดังเป็นที่ยอมรับเมื่อไหร่ก็จะเป็นลำแบบณัฐพลครับพร้อมกันนะครับครับผ่านครับขอบคุณมากครับเชิญค่ะสวัสดีค่ะแต่งตัวสวยเนาะวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะชื่อเลิศณภาสิงห์วงศ์ค่ะมาจากอุดรธานีค่ะแล้วยังไงถึงอยากมาร้องเวทีนี้ล่ะคะก็เป็นเวทีที่รู้สึกว่าพ่อครูแม่ครูให้โอกาสศิลปินหมอลำทุกทำนองค่ะได้มาแสดงออกก็เลยภูมิใจที่ได้เป็นคนหนึ่งที่สืบสานวัฒนธรรมเสียงลำเสียงแคนค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยที่ให้เกียรติมาเวทีนี้นะคะแล้ววันนี้จะร้องเป็นลำกลอนหรือลำอะไรคะจะลำล่องค่ะเป็นลำล่องกลอนสะพานทองสองฝั่งโขงของแม่ครูบุญช่วงเด่นดวงค่ะอ๋อพร้อมยังคะพร้อมค่ะชื่อหมอแคนหมอแคนชื่ออะไรคะแคนลาดหมอแคนลาดค่ะหมอแคนลาดโอเคค่ะฝั่งน้ำสง่ำหายกายสะพานหวานข้าลมเอ้ยโอ้โหโอ้ยนุ สะพานห้องสงฟังน้ำงามแต่งานปานสวรรค์พ่อแม่เอ๋ยแข่งยังจันนงคายกายสะพานไปแล้วเป็นเมืองห้องเมืองแก้วริมคงตั้งสองฝั่งใสแม่น้ำอุทะกังบ่มีน้ำเสียดแห่งไหลเลื่อยดกเอ๋ยใสเปียกประดุดดังใดคือดังใสใจสองฝั่งกว่าเล่าไทยดังใสนาทีน้ำจิตใจตรงกันขามใส่งามงามพ่อปั่นเวียนเม้นละเด้อบัดนี้ทำนายไว้ละเป็นจริงโอ้ยมวลอะไรเสียงดีจังเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะเสียงดีจังแล้วร้องชัดฟังชัดถ้อยชัดคำรู้เรื่องหมดส่วนมากเนี่ยฟังหมอลำนี่จะมีโน่นนี่เสียงมากบแต่นี่ชัดหมดทุกคำเลยนะคะแล้วพูดเวลาอ้อนเวลาอะไรของเราก็พอดีพอดีมันละเอียดแล้วก็ฟังง่ายมันมีทั้งความหวานความดุดัน
ทุกอย่างในอารมณ์ที่เราออกมานะครับตั้งแต่การพูดนะครับชอบการที่พูดด้วยบุคลิกที่ยิ้มแย้มออกมาอย่างนี้แต่งตัวมาอย่างนี้คู่กับหมอแคนอย่างนี้ครับมันกลมกล่อมการแสดงออกทางภาษามือทั้งที่ยังไม่เดินกลอนตีบทด้วยความไม่มากไปจนเกินไปแล้วก็มันลงตัวไปหมดตามจังหวะคำร้องของเพลงภาษาของกลอนที่ออกมาสำหรับผมเต็มร้อยครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเป็นอีกคู่ที่ประทับใจนะครับตั้งแต่การแต่งกายเลยโดยเฉพาะท่ายืนของหมอแขนนี่ชอบมาก มีความเท่มีความคัมภีรภาพเขาเรียกนะฮะวันนี้ประทับใจหมดเลยนะครับในโดยส่วนตัวของครูนะครับตั้งแต่คำพูดอย่างที่พี่อินบอกเลยนะครับมาจากหัวใจแล้วก็มันเป็นคำพูดที่มีความงามในวิธีคิดทำไมต้องมาเวทีนี้ก็บอกว่าเป็นเพราะพ่อครูแม่ครูให้โอกาสเป็นเวทีที่สง่างามก็อยากมาร่วมแสดงอันนี้คือความงดงามนะฮะมากไปกว่านั้นก็คือเป็นคนลำเก่งลำเป็นและที่มากพิเศษกว่าคนอื่นก็คือเป็นคนลำพอดี ลำพอดีมากค่ะขอบคุณค่ะอยากขอบคุณที่มาจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยด้วยการสื่อสารทั้ง3คนนั่งอยู่ตรงนี้พูดภาษาบ้านเราเป็นหมดแต่หลายคราวก็ต้องอธิบายกับคนฟังทางบ้านโดยเฉพาะทางภาคอีสานเราว่าเป็นอย่างคือพากันเบาไท้แท้จริงๆก็อยากพูดครับแต่ว่าเรามีเวทีนี้ขึ้นมานอกจากบอกเล่ากับพี่น้องบ้านเฮาชาวอีสานแล้วเนี่ยเราอยากจะส่งผ่านไปทุกภูมิภาคอยากให้พี่น้องชาวใต้ชาวภาคกลางภาคเหนือได้สัมผัสกับความงดงามของหมอลำบ้านเราด้วยวันนี้ขอบคุณและชื่นชมจริงครับขอบคุณค่ะพร้อมกันไหมพร้อมกันโอเคอ้าวหนึ่งสองลุงหมอแคนนะครับคือท่าอย่าเพิ่งขยับนะครับท่านี้คือผมรู้สึกเก่งๆลุงเขายังไงไม่รู้แบบว่าลุงยิ้มไหมนะครับยิ้มเหมือนสังเกตพวกเราแบบว่าคือถ้ายิ้มเป็นฟันหน่อยมันจะมีความสุขคือพวกเราก็เก่งนะครับลุงอยากไอ้แขวนบอกเป็นอย่างหรอกมีความสุขคือว่าเฮ็ดจังสิพวกผมมาเก่งได้ลุงสังเกตอย่างผมเนาะบอหยอกบอหยอกด้วยพอได้บอหยอกตัดสินพร้อมกันครับพร้อมกัน1 2 3ผ่านกันก็ยิ้มนะผมชื่อนายทรงศักดิ์ปัญญาแสงครับประกอบอาชีพขายหมูหยอดพี่พูดชอช้างนะครับสอช้างชอช้างสอช้างแหมเตรียมเถอะล่ะหวานหรือว่าจริงดองพวกน้องรออยู่วันเพ็ญเด่นงามกลางเดือน12มากับใครบ้างครับข้างหลังเราอันนี้นักดนตรีค่ะเป็นสามีเราทั้งหมดไหมครับบางครั้งก็เป็นสามีบางครั้งก็เป็นภรรยาค่ะลําแม่นว่าเด้อมาเห็นเจ้าเราผู้ยิ้มเป็นแฟนความสนุกของไมค์ทองคำหมอลำฝั่งเพชรในวันนี้หมดลงแล้วสัปดาห์หน้ายังคงมีความมั่นม่วนแซ่บรออยู่ห้ามพลาดกันเด้อค่ะแต่ตอนนี้ไปชมมวยที่เดือดเด็ดเผ็ดมันลุ้นกันจนตัวโก่งกันก่อนเลยค่ะ